วัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับสุทธิชาติการ์เด้นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ปลูกยางพาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์600ก้านดำนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำยางไม่มีนะครับหลังจากที่ปลูกมาแล้วครบกำหนดแล้วไปกรีดปรากฏว่าน้ำยางไม่ออกน้ำยางไม่ไหลจนถอดใจคิดที่จะทำลายทิ้งตัดโค่นทิ้งนะครับก็คิดถึงต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาที่เราลงทุนมาก็น่าเสียดายนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆนะครับจนกว่าท่านจะได้ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนค่อยตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องราวที่จะเล่าท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงนะครับไม่ใช่งานวิชาการไม่ใช่งานวิจัยอะไรมารองรับเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับดังนั้นท่านฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาที่คล้ายๆกันนะครับปัญหาอันแรกก็คือราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ในช่วงนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้นใดๆนะครับประการที่2ก็คือน้ำยางไม่ไหลหรือไหลน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ใช้ยางบางสายพันธุ์นะครับที่ไม่เหมาะกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยยอมรับเลยว่าเวลาเราไปซื้อต้นพันธุ์ยางพารานั้นนะครับชาวไร่ส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อตามคำแนะนำของคนขายซึ่งถ้าคนขายนั้นมีความรู้จริงๆตามสายพันธุ์ที่เขาแนะนำไปก็ดีครับท่านผู้ชมแต่อาจจะมีบางแห่งนะครับอาจจะแนะนำเพราะว่าเป็นของที่มีมาใหม่หรือถ้าได้ขายสายพันธุ์ที่เขาแนะนำแล้วก็จะทำให้เขามีกำไรเยอะขึ้นหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆก็ได้ก็เลยแนะนำแบบผิดๆไปนะครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องยางพาราใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงเพราะว่าอยากจะปลูกเพราะมีพื้นที่ว่างเปล่ามานานหลายปีประกอบกับราคายางในช่วงเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับพีคสุดๆเลยเรียกว่าราคาแพงมากๆนะครับเกษตรกรที่มียางกรีดในช่วงนั้นก็ลืมตาอ้าปากไปตามๆกันในขณะเดียวกันนะครับราคาต้นยางพาราก็แพงขึ้นตกเข้าไปต้นละ80ถึง120บาทต่อต้นโดยเฉพาะสายพันธุ์บางสายพันธุ์สายพันธุ์ที่แพงสุดในช่วงนั้นดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์600ก้านดำตอนนั้นแพงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศของไทยเราจากนั้นผมจะได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็มาลองปลูกดูนะครับเวลาผ่านไป 7-8 ปีครับท่านผู้ชมต้นยางโตแข็งแรงเต็มที่เริ่มเปิดหน้ายางแล้วก็กรีดมาเรื่อยๆปรากฏว่าน้ำยางไหลน้อยถึงน้อยที่สุดหรือบางต้นไม่มีเลยจากนั้นจึงได้สอบถามคนที่อยู่ในละแวกแถบนั้นนะครับหลายท่านก็ได้รับคำตอบว่าสายพันธุ์ก้านดำเหรอโอ้ยทางบ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนกันตอนนี้เขาตัดทิ้งกันหมดแล้วไม่เหลือแล้วพอได้ฟังคำนี้ครับใจหายวาบเลยเงินลงทุนและเวลาที่เสียไปครับท่านผู้ชมเงินไม่เท่าไหร่ครับหาได้แต่เวลานี่สิครับ7-8ปีครับเสียเวลาไปเปล่าเลยมานึกดูว่าถ้าเราตัดลำต้นมันทิ้งนี่เราจะไปทำอะไรมันก็คงเป็นภาระต่อเนื่องกับเราอีกก็เลยมาคิดใหม่ว่ายังไงเราก็จะตัดมันอยู่แล้วแหละลองหาวิธีอื่นดูลองดูเผื่อมันแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้จริงๆถึงคราวตัดก็ต้องตัดกันแหละโดยส่วนตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมมีแนวความคิดว่าเราจะเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งใดที่เรามีอยู่แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่เราก็ต้องพยายามแก้ไขและพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเลยมานึกถึงคำพูดของลูกชายที่เคยบอกพ่อไว้ว่าซื้อน้ำยามาแต้มดูสิพ่อเผื่อมันไหลดีขึ้นเออใช่วะเราน่าจะลองดูนะครับจากนั้นนะครับก็เลยไปหาน้ำยาในร้านค้าเขามาลองดูได้มา1ขวดครับท่านผู้ชมเขาเขียนบนสลากขวดว่าอาหารเสริมทาหน้ายางพาราสรรพคุณเขาเขียนบอกว่า
ทำให้หน้ายางเนี่ยนิ่มขึ้นกรีดได้ง่ายขึ้นหน้ายางน้ำยางไหลดีขึ้นเพิ่มน้ำยางเพิ่มคุณภาพของน้ำยางที่สำคัญก็คือต้นไม่โสมง่ายนะครับจากนั้นก็ลองซื้อมาทดลองดูถึงตอนนี้ก็อยากจะให้ข้อสังเกตกับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็คือเวลาไปซื้อเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับยาพวกนี้ดูเหมือนมันจะมี2ประเภทเท่าที่รู้นะครับประเภทแรกก็คือยาที่ทาหน้ายางแล้วเป็นการรีดน้ำยางมีเท่าไหร่มันก็จะไหลออกมาหมดนะครับสุดท้ายมันก็จะตายต้นมันก็จะตายนี่เหมาะกับต้นยางพาราที่เราจะทิ้งมาแล้วครับจะตัดทิ้งแล้วถ้าเป็นปกตินะครับก็ไม่ควรจะมาทายางที่เราต้องกรีดเป็นระยะเวลาอีกหลายปีนะครับและประเภทที่สองก็คือใช้แล้วน้ำยางมันไหลดีขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อต้นยางที่ผมจะพูดต่อไปนี้แหละครับนั้นเวลาเราไปซื้อนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ขายดีๆส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำดีนะครับอาหารเสริมที่ซื้อมานี่นะครับเขาให้เราทาเหนือแผลที่เรากรีดและทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงจึงกรีดยางนะครับถ้าทาแล้วในช่วง3ชั่วโมงแรกนี้เกิดฝนตกต้องทาใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฝนชะล้างไปหมดแล้วนะครับจากนั้นหลังจากทาไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับเห็นผลทันทีแล้วครับท่านผู้ชมเห็นผลยังไงก็คือน้ำยางมันไหลดีขึ้นนะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมระยะเวลาในการไหลนานขึ้นจากเมื่อก่อนไหลแค่10ถึง15นาทีวกกลับมาดูแล้วหน้ายางเริ่มแห้งแล้วก็หยุดไหลแล้วครับสิ้นหวังทุกทีสรรพคุณอันต่อมาก็คือทำให้หน้ายางเปลือกยางมันนิ่มขึ้นกรีดง่ายกว่าเดิมนะครับนี่คือสรรพคุณของมันเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วดังที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นแล้วว่าเรื่องที่เล่านี้เป็นเรื่องประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่มีความรู้หลักวิชาการใดๆมารองรับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เป็นแค่ความคิดของบุคคลคนหนึ่งที่ประสบปัญหาและหาวิธีแก้จนเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาเช่นกันก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจนะครับอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งสิ้นกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ได้นะครับเมื่อใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ปัญหาจะหนักหนาสาหัสมากน้อยขนาดไหนถ้าเราคิดและใช้สติปัญญาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าปัญหานั้นก็จะทำให้เราเกิดปัญญานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์นะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ